ันเวลานาทีนั้นเดินไปอย่างรวดเร็วเลยเรามาดูเลยว่าทำอะไรคะฝึกตอบคำถามเรามาช่วยกันตอบคำถามเลยค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะหนึ่งใครยังไม่พร้อมไม่มีเลยปลายทางพร้อมหรือยังคะอ้าวข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังคะนักเรียนรอกโจทย์ไม่ทันไม่ต้องรอกแต่ตอบคำถามคุณครูให้ได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะคุณครูให้เวลาค่ะให้เวลาก่อนนะคะให้เวลาเด็กๆได้เขียนก่อนอย่ารอกนะคะข้อที่หนึ่งจะว่าอย่างไรคุณครูไปแล้วนะคะสระแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระตอบให้ครบนะคะสระแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระกับสระตอบเลยนะคะคุณครูให้เวลานะอุ๊ยต้องพิจารณาก่อนนะคะแต่เสียงอย่าลืมตอบนะคะว่าสระแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระดูคำถามให้ดีนะคะก่อนตอบตอบใหญ่เลยเขียนหรือยังคะข้อ1มี2ตอนนะคะบอกว่าเสียงอะไรทำให้เด็กๆของคุณครูนั้นไม่ยอมเขียนเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะมีหลายข้อเขียนเสร็จหรือยังข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตอบกี่ครั้งสองครั้งนะคะเห็นไหมคะเขามีคำตอบอยู่สองครั้งถ้าลอกตามผิดหมดนะคะ
คุณครูให้ดูคำถามก่อนนะคะแล้วค่อยๆตอบทีละข้อนะคะสระแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระอะไรคะหนึ่งหรือทายรัตนาทานคือสระเยี่ยมมากคือสระเสียงและสระเสียงจะใช่หรือไม่นะต่อไปครูไปข้อที่สองนะคะคุณครูไปข้อที่สองได้หรือยังเอ่ยสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงเขียนลงไปเลยค่ะเขาถามว่าสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงตอบนะคะเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยฟังสิเสียงอะไรหลับตาลงก่อนแล้วฟังยังตั้งใจบอกหน่อยได้ไหมว่าเสียงอะไรฟังดีๆนะเสร็จหรือยังคะเสียงอะไรเอ่ยเสร็จหรือยังเอ่ยใช่แล้วเสร็จแล้วไปข้อที่3ข้อที่3นะคะสระโอเป็นสระเสียงเยี่ยมมากเขียนลงไปเลยค่ะกลุ่มที่1สระโอเป็นสระเสียงเขียนตอบลงไปเลยต่อไปเสร็จหรือยังคะข้อสุดท้ายข้อที่4อ่านว่าอะไรคะเปียประสมสระคำว่าเปียเนี่ยผสมด้วยสระอะไรเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่1 น่ารักมากตอบได้หมดเลยใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นรัชนนท์เก็บของคนที่ยกมือมาให้คุณครูเร็วใครเสร็จแล้วนั่งอยู่กับที่ยกมือขึ้นไปทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับครูคุณครูให้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันด้วยคุณครูให้เวลานิดนึงคำว่าเปียประสมสระอะไรหรือยังคะถ้าเขียนเป็นสิคะคำว่าเปียผสมด้วยสระอะไรอย่ารู้เร็วหมดเวลาแล้วเร็วค่ะเราไปดูเฉลยกันเลยเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะสระแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระเสียงตอบด้วยสิคะสระเสียงเส
เสียงยาวใครถูกบ้างต่อไปกับสระเสียงตันต่อไปสระอายไม้ม้วนเป็นสระเสียงตันต่อไปสระโอเป็นสระเสียงยาวคำว่าเปียประสมด้วยสระเอียเห็นไหมคะหมดแล้วสระแบ่งอย่างง่ายๆก็เป็นแบ่งเป็นสองเสียงคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนั่นเองวันนี้